ในวันนี้ครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันจันทร์ที่29สิงหาคมนี้ครับเจอกันที่สนามวัยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสนามกีฬาทุปัตเตมีครับไปดูนาวาเอกชิงแชมป์ประเทศไทยกับสมิงนำชออัจจลบุญนะครับแล้วก็เพชรวาวริชชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ครับเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์สายฟ้าเจอกับก้านทองครับแล้วก็เพชรอันดาเปิดหัวกับซุปเปอร์น้อยครับมาแล้วครับบนเวทีครับยกที่2นะครับคู่รองของรอบที่2ในคืนนี้ครับก้าวลานกับทางด้านของเพชรผาแดนครับขยับเดินนะครับเตะขาครับเพชรผาแดนเล่นงานช่วงล่างครับเตะขาคืนครับก้าวลานนี่ครับเองเตะได้ข้าก็เตะเป็นครับโดนขามาเตะขาคืนครับมาถูกทางแล้วครับโอ้ยแข้งนี้ครับโอ้โหเสียงดังปักเลยครับเต็มยุ้งข้าวเลยครับจังหวะเตะขวาไปครับนั่นแหละครับเสียงดังมายันนี่เลยครับโต๊ะผู้บรรยายครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นแล้วก็แม่นมากครับทางด้านของก้าวลานนะครับสิทธิ์กำนันเองครับเอาละครับเพชรผาแดนครับช้าไม่ได้เตะขาต่อยางมาครับกลัวที่ไหนแล้วครับแบบนี้ก็มาทีครับยกที่2เท่านั้นครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับไม่ต้องรอนานครับออกได้ออกเลยครับต้องชกให้คนจำครับจำชื่อจำสไตล์การชกครับจะดังไม่ดังก็อยู่ที่ผลงานของตัวเองนี่แหละครับชัยชนะก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสไตล์การชกนี่สำคัญครับน้องๆนักมวยที่ดูอยู่ทางบ้านนั่นแหละครับซ้อมมาเตรียมตัวมาครับปิดซ้อมมาเป็นอย่างดีครับแข้งขวาอีกแล้วครับทางด้านของก้าวลานนะครับมวยไทย5ยกอย่าไปดูกันที่รูปร่างนะครับท่านผู้ชมครับดูกันที่อาวุธดูกันที่หัวจิตหัวใจนะครับตัวเล็กก็ใช่ว่าจะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเอาเข่าซ้ายมาครับแขนขวาล็อกเอาไว้ครับเพชรผาแดนโดนบิดล้มลงไปแน่ลุกขึ้นมาช้าเลยครับลุกขึ้นมาช้าแล้วครับแล้วก็เสียบจึ๊กไปอีก1ดอกครับโอ้โหแทงแหลมแทงเจ็บครับเนี่ยครับพอลุกช้าก็โดนอย่างนี้ครับออกอาการด้วยครับจบเร็วครับเหลือเวลาอยู่40วินาทีครับในยกที่2ครับก้าวลานสิทธิ์กำนันเหน่งครับเสียบซ้ายเป็นฝ่ายเอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์เพชรผาแดนโรงเรียนร่มไสวิทยายิมดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดรับชาเนี่ยครับจังหวะที่โดนบิดล้มลงไปลูกนี้นี่ทำท่าจะลุกช้าแล้วนะครับทางด้านของเพชรผาแดนครับแล้วดูวิ่งเข่าซ้ายนะครับโดนเต็มๆเลยครับนั่นแหละครับตั้งแต่บริเวณหน้าอกแล้วก็ลากไปจนถึงบริเวณหน้าท้องนะครับจึ๊กเข้าไปครับโอ้โหทีเดียวเท่านั้นแหละครับเพชรผาแดนครับจบยก2ครับติดตามผลงานของก้าวล้านนะครับชูมือเรียบร้อยครับ